กองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขอยู่ที่แขวงเสกองเป็นการสรุปหวนคืนสำหรับการปฏิบัติเวียกในต้นปี2023ก็คือ6เดือนต้นปีนี้ที่ประชุมท่านดร.ผู้ขันจันทวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงได้ขึ้นผ่านบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมาย11ตัว4วัดสามารถบรรลุแต่ละด่านอัตราการตายของแม่ใน6เดือนต้นปีแม่นบ่มีคนตายอัตราการตายของเด็กกลุ่ม1ปีใน6เดือนต้นปีปฏิบัติได้7กว่าส่วนห้อยแผนการบ้างไว้38ส่วนห้อยอัตราการตายของเด็กน้อยลุ่ม5ปีปฏิบัติได้7กว่าส่วนห้อยแผนการบ้างไว้46ส่วนห้อยอัตราเด็กลุ่ม5ปีน้ำหนักหลุดมาตรฐานปฏิบัติได้18ส่วนห้อยแผนการบ้างไว้38ส่วนห้อยอัตราเด็กลุ่ม5ปีร่วงสูงต่ำกว่ามาตรฐานปฏิบัติได้24ส่วนห้อยแผนการบ้างไว้42ส่วนห้อยอัตราเกิดลูกมีแพทย์ซวยปฏิบัติได้23ส่วนห้อยอัตราสักยากันพยาธิปฏิบัติได้48ส่วนห้อยแผนการบ้างไว้90ส่วนห้อยอัตราการส้มใส่น้ำสะอาดปฏิบัติได้81กว่าส่วนห้อยแผนการบ้างไว้90ส่วนห้อยอัตราการส้มใส่วิทย์77กว่าส่วนห้อยแผนการบ้างไว้85ส่วนห้อยอัตราการปกคุมประกันสุขภาพ100ส่วนห้อยแผนการว่างไว้100ส่วนห้อยบ้านสาธารณสุขแบบอย่างปฏิบัติได้72ส่วนห้อยแผนการว่างไว้79กว่าส่วนห้อยคนเจ็บเป็นพยาธิไข้ยุงลาย42กรณีบ่มีคนเสียชีวิตจำนวนคนกวดพยาธิทั้งหมด501คนพบเสื้อ223คนอัตราส่วนศอกคนวัณโรคทุกหูแบบ33กว่าส่วนห้อยคนเจ็บวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนปีนปัวทั้งหมด40คนและเวียกงานอื่นๆในนั้นท่านดร.คำหลายสันติภูมิว่าการหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองยังได้มีคำเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยเฉพาะเวียกงานการเฝ้าระวังและควบคุมพยาธิเวียกงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพและเวียกงานอื่นๆให้ได้รับผลสำเร็จนอกนั้นกองประชุมยังได้สนทนากันและพร้อมทั้งวางแผนการสู้ซน6เดือนท้ายปีในต่อหน้า